เพื่อนๆวันนี้เรามาดู5สัตว์เลี้ยงยอดฮิตกันนะมาเริ่มกันเลยสุนัขพันธุ์เล็กคงปฏิเสธไม่ได้ว่าฮิตเป็นอันดับต้นๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันน่ารักขนาดไหนและไว้เป็นเพื่อนแกล้งเหงากับเราได้ดีแต่ถ้าจะเลี้ยงก็ควรดูด้วยนะว่าพันธุ์ไหนมันเหมาะกับเราเพราะมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆอันดับต่อไปก็แมวทาสแมวทั้งหลายคงมีน้องเหมียวคู่ใจอย่างแน่นอนเพราะเลี้ยงง่ายน่ารักขี้อ้อนเสียงไม่ดังเหมือนน้องหมาแต่เรื่องขนฟูฟูก็จะเป็นปัญหาสำหรับทาสแมวแต่ดันเป็นภูมิแพ้นี่สิถ้าไปเลี้ยงพันไม่มีขนมันจะลดความน่ารักของสัตว์ชนิดนี้ลง 100% ทันทีเพียงแค่เพื่อนๆมีพื้นที่ไม่ต้องมากไม่จำเป็นต้องพาไปเดินเล่นเพียงแค่ซื้อของเล่นมาให้เขาหรือที่ลับเล็บของน้องแมวแค่นี้เจ้านายของคุณก็เล่นได้ทั้งวันแล้วพอหมดแรงเมื่อไหร่ก็จะนอนกิ้งอยู่ตรงนั้นนานๆไม่ไปไหนปลุกก็ไม่ตื่นนี่แหละนิสัยของเจ้าน้องเหมียวอันดับที่3เจ้าหนูแฮมสเตอร์สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ก็จะทราบกันดีว่าหนูแฮมสเตอร์น่ารักไม่แพ้น้องหมาน้องแมวตัวเล็กน่ารักไม่มีเสียงรบกวนและอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เล็กน้อยสัตว์ชนิดนี้แล้วควรมีวงล้อหรือบาร์ให้เขาเล่นด้วยนะและอีกอันที่น่ารักสุดๆก็คือแก้มตุ้ยนุ้ยที่ชอบอมอาหารไว้นี่แหละเป็นความน่ารักของหนูแฮมสเตอร์ที่ทำให้คนเลี้ยงหลงไหลแต่ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมพี่ก้าเคยทำไว้แล้วนะอันดับที่4กระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน่ารักน่าฟัดมีแบบทั้งหูตั้งและหูตกเลี้ยงง่ายแต่ก็ต้องเอาใจใส่ตลอดเพราะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในกรงต้องค่อนข้างทำความสะอาดบ่อยบางครั้งเบื่อๆเงาๆก็ปล่อยออกมาวิ่งเล่นในห้องได้เหมือนสุนัขหรือแมวเลยหรือถ้ามีสวนหน้าบ้านก็ปล่อยออกมาเล่นได้นะกระต่ายถ้าเราเลี้ยงไว้เป็นคู่สำหรับวัยรุ่นที่ไม่ต้องการสร้างภาระเพิ่มควรปรึกษาแพทย์เรื่องการทำหมันนะเพราะกระต่ายให้ลูกทีละ 6-10 ตัวเลยทีเดียวมาถึงอันดับที่5กระรอกหลายคนอาจเคยเห็นกระรอกติดกับสายจูงเกาะบนไหล่ของเจ้าของเดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้พบเห็นได้ทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะสัตว์ชนิดนี้นิยมเลี้ยงกันมากจะเลี้ยงใส่กรงหรือปล่อยวิ่งเล่นก็ได้ถ้าตัวไหนเชื่องเรียกง่ายก็ไม่จำเป็นต้องใส่สายจูงคนที่หลงไหลสัตว์ชนิดนี้มีจำนวนมากเลยทีเดียวบางคนก็จะซื้อขนมสำหรับกระรอกให้ซื้อบ้านไม้สวยๆให้มาอันดับที่6ขวัญใจหลายๆคนนั่นก็คือนกดูอยู่นั่นน่ะสัตว์ปีกอย่างนกก็จะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันหมู่มากในวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่สีสันสวยงามแต่บางชนิดเพื่อนๆต้องรับเรื่องเสียงให้ได้นะถ้าเป็นนกแก้วก็จะเป็นพวกซันคอนนัว I can open your eyes Take you wander by wander Over sideways and under หรือตัวใหญ่ๆพวกบูโกก็จะเสียงดังนะเพื่อนๆผู้เลี้ยงจึงต้องมีพื้นที่เหมาะสมและต้องเข้าใจการเลี้ยงด้วยนะเพื่อนๆซึ่งพิก้าก็มีทำเกี่ยวกับนกไว้หลายชนิดเพื่อนๆก็ลองไปติดตามกันได้นะครับ You're so funny อันดับต่อมาก็คืองูเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยน่าเอามาเลี้ยงเป็นคู่หูเท่าไหร่แต่ก็มีกลุ่มคนที่สนใจเลี้ยงงูอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นงูที่มีพิษดุร้าย
ายก็จะเลี้ยงใส่ตู้กระจกเอาไว้มองเพลินๆแต่สำหรับคนที่อยากจับต้องได้ก็จะมีงูไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถเอามาเล่นได้ก็คงจะเป็นงูคอนสเน็กสำหรับคนที่เลี้ยงงูอยู่แล้วก็จะรู้จักกันดีเป็นงูที่มีสีสันสวยงามไม่มีพิษเชื่องแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบงูก็รู้สึกแปลกๆเลยใช่ไหมล่ะถ้าสัตว์ชนิดนี้ผู้เลี้ยงต้องชอบจริงๆและเลี้ยงอย่างเอาใจใส่มากๆหลายคนถึงกับหลงไหลกันเลยทีเดียวอันดับที่8กบกบหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะติดภาพกบที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะเพราะตอนนี้นิยมนำมาเลี้ยงแบบสวยงามที่เลี้ยงโชว์ในตู้และที่นิยมเลี้ยงกันก็คือกบฮอนฟ็อกหรือกบบลูฟ็อกที่มีสีสันสวยงามมีลวดลายแปลกๆอีกทั้งยังใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการเลี้ยงไม่ยุ่งยากมากเท่าไหร่แต่ก็นิยมแค่เฉพาะกลุ่มนะเพื่อนๆคนไม่ชอบก็มีเยอะแต่สำหรับคนที่ชอบแล้วนี่คือสัตว์เลี้ยงคู่หูของเขาเลยแหละอันดับที่9ชูก้าไกลเดอร์หรือใครอาจเรียกว่าจิงโจ้ล่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหน้าตาน่ารักชอบนอนซุกผ้าห่มหลายๆคนที่ตกหลุมรักเจ้าชูก้าไกลเดอร์เพราะว่าดวงตากลมโตของมันทำให้เป็นที่น่าสนใจของวัยรุ่นสมัยนี้สำหรับพิก้าคิดว่าชื่อมันเท่เอามากเราจะเลี้ยงใส่กรงหรือปล่อยให้เดินเล่นในห้องก็ได้แต่เพื่อนๆควรศึกษาวิธีการเลี้ยงก่อนนะครับอันดับที่10ลิงมาโมเสสเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของคนมีตังค์จริงๆ wow. สำหรับลิงมาโมเสสเพราะมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวลิงจิ๋วนี้มีความน่ารักขี้เล่นแต่หลายคนที่เลี้ยงบอกว่าโตมาแล้วจะดุมันจึงต้องมีวิธีเลี้ยงที่ถูกต้องและความเอาใจใส่เป็นพิเศษนะถึงจะยังไม่ค่อยแพร่หลายในหมู่ผู้เลี้ยงสัตว์แปลกมากนักแต่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตของวัยรุ่นยุคนี้เช่นกันอันดับที่11ปลาแม้จะไม่สามารถนำมากอดและจับจูงวิ่งเล่นกันได้เหมือนกับเจ้าสัตว์เลี้ยงสี่ขาชนิดอื่นๆแต่เสน่ห์และความสวยงามเฉพาะของตัวปลาก็ดึงดูดใจให้สาวๆหลงรักเจ้าสัตว์น้ำได้มียากประมาณว่าได้ดูปลาสีสดใสแหวกว่ายไปมาเพลินๆก็หายเครียดแล้วอย่ามัวแต่ดูอย่างเดียวนะต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาด้วยอันดับที่12เต่าปกติก็จะนึกถึงเต่าญี่ปุ่นใช่ไหมแต่มีอีกชนิดหนึ่งคือเต่าชูคาต้าที่นิยมเลี้ยงมากๆในตอนนี้เพราะด้วยความน่ารักตะมุตะมิมีกระดองสีสันลวดลายสวยงามและนิสัยของมันน่ะนะชอบเดินเดินเก่งมากๆกินเก่งโตไวแข็งแรงบึกบึนและมันสามารถหนักได้มากถึง90กิโลกรัมเลยนะแต่ถ้าหนักมากๆก็คงจะเป็นเต่าชูกาต้าที่อายุเยอะแล้วและถ้าใครสนใจพี่ก้าก็เคยทำแล้วนะไปตามกันได้อันดับที่13หมูแคะเพื่อนๆอ่านไม่ผิดหรอกครับสมัยนี้เขาเลี้ยงหมูเป็นสัตว์เลี้ยงกันแล้วลืมภาพหมูที่เราเคยเห็นตามฟาร์มไปได้เลยเมื่อมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงมันก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นหลายเท่าตัวเลยหมูแคะเป็นหมูพันเล็กตัวโตสุดน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 30-60 กิโลกรัมแล้วแต่สายพันธุ์นะเพื่อนๆแต่ขอเตือนนะคนที่จะเลี้ยงนะครับเมื่อคุณตกหลุมรักเจ้าหมูแคะแล้วคุณอาจจะกินเนื้อหมูไม่ลงกันเลยทีเดียวอันดับที่14เจ้าหนูแกสบี้ใครเคยรู้สึกยี้กับสัตว์จำพวกหนูขอบอกเลยว่าถ้าได้เห็นความน่ารักของหนูแกสบี้เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนใจไปเลยโดยเจ้าหนูแกสบี้ตัวนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่ากินนี่พิกหรือเควีพวกมันมีทั้งแบบขนสั้นและขนยาวความน่ารักไม่แพ้กับสัตว์ชนิดอื่นเลยทีเดียว
และเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆชอบกันพี่ก้าจะมาจัดอันดับสัตว์น่าเลี้ยงมาให้อีกนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม